เพื่อนๆครับในไหนพี่แอมมาแล้วลุงก็เลยขออนุญาตจัดอีกสคริปต์นึงครับผมย้ํานิดนึงยังไงคนเล่นกล้องก็ต้องมีก็คือบิลลิงแฮมไอตัวที่ลุงวางโชว์ตรงเนี้ยพี่แอมเขาเอาไปใช้มาคือบอกเลยพี่แอมเขาซื้อใช้งานมาครับซีรีส์2207ชื่อรุ่นเนี่ยอย่าไปถามผมผมไม่ค่อยได้จำเลยบิลลิงแฮม207นะคือเรื่องพี่แอมมาให้ร้านแล้วคือบอกเลยว่าบาลีเขาบอกว่าแอมใบนี้เหมาะกับแอมมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นสไตล์ของ207ครับผมแล้วก็เป็นไซส์ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะครับคือผมมีเป็นอาริโปครับกับเป็นสมอลนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการใบใหญ่เพราะว่าเราอยากจะเก็บรวบเดียวเลยครับให้มันอยู่ในกระเป๋าใบเดียวครับครับนะครับแต่ว่าเอาไว้ในรถบ้างหรือว่าเอาไว้ที่ที่พักที่เราไปถึงแล้วเวลาเราเดินถ่ายเราก็ไม่ได้แบกไปทั้งหมดอย่างนี้นะครับเราก็แยกครับครับใบนี้ก็เลยตอบโจทย์ผมนะครับเพราะว่าสามารถใส่ได้เลนได้หลายตัวนะครับใส่กล้องได้หลายตัวเอางี้ในนี้มีอะไรบ้างคร่าวๆยังไม่แกะยังไม่ถอดเดี๋ยวให้เพื่อนๆถ่ายว่าใส่อะไรกันได้บ้างนะสําหรับบิลลิงแฮมใบใหญ่207แล้วมึงถามนิดนึงหนักมั้ยใบนี้ต้องก็พอสมควรคือกระเป๋าเค้าไม่ได้หนักแต่ว่าของที่เราใส่ไปเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าใส่ไปแล้วก็มั่นใจนะว่ามันป้องกันได้ดีการโปรเทคก็ทําได้ปึกปักแล้วก็รูปทรงของกระเป๋าเนี่ยเพิ่งเห็นนะฮะคือมันก็อยู่ทรงสวยงามแล้วข้างในอินเสิร์ตต่างๆแข็งแรงมากใช่ครับ207อาจจะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่มีกล้องหลายตัวแล้วก็บางครั้งตัดสินใจไม่ได้อยากจะเอาไปหลายตัวครับบางทีแบบเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวตัวนั้นไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเล่นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขนไปทั้งหมดขนไปเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไปเลือกเอาใช่แต่พอเอาเข้าจริงเวลาเที่ยวแบบหนักอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะมันหนักเป็นภาระมากที่ผมใช้ใบนี้เพราะว่าเราใส่ทีเดียวแล้วเราก็เอาไว้ที่ที่พักครับที่เหลือเราก็เดินแยกชิวๆไปไปคลอดแยกไปนู้นเอาถูกต้องเพราะว่าเราไปทีหลายวันเนี่ยครับนะครับก็เลยติดไปด้วยแล้วกันลุงน้องบอกเลยซีรีส์นี้เข้ามาพร้อมที่ลำบากนะเชอร์แพดอยู่ในเชอร์แพดเนี่ยผมเป็นคนเฉยๆนะแต่พอมีปุ๊บเนี่ยกับใบนี้แล้วมันค่อนข้างหนักอันเนี้ยช่วยได้มากใช่ช่วยให้รู้สึกแบบอ่อนแรงหน่อยครับถึงแม้ว่าจะมีน้ําหนักเยอะแต่ก็สบายสบายใช่ครับทําให้รู้สึกว่ามันไม่เจ็บครับอะไรเดี๋ยวนะแอมไปล่าสุดไปมากี่วันครับผมไปมา8วันนะฮะวันที่ให้เล่าความรู้สึกกับใบเนี้ยไปเกาหลีนะครับความรู้สึกเลยฮะเอาไปใช้งานมาเอาเริ่มต้นก่อนพอได้มาปุ๊บผมไปเกาหลีเลยการหยิบใช้งานก่อนอ่ะการหยิบใช้งานถ้าเทียบกับสมอลกับฮาริโปนะฮะตัวนี้ช้าช้าช้าเพราะมันต้องเปิดเยอะเปิดหลายอย่างมากไม่เหมาะกับการที่คุณจะหยิบของตลอดเขาเรียกว่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวหยิบโอ้โหมันไม่ทันใจไม่ทันใจควรจะมีกระเป๋าแยกเล็กๆเอาไว้สมมติถ้าคุณจะใส่พวกบัตรต่างๆในการเดินทางพาสปอร์ตว่านู่นนี่นั่นนะครับไม่ควรไม่ควรเพราะว่ามันหยิบช้านะครับเพราะว่าเขาโปรเทคหลายอย่างสองหลายขั้นตอน3โอ้โหหลายตลก207ใช่แล้วก็เหมาะสําหรับคือใส่ไปแล้วเนี่ยยาวๆไปก่อนครับแล้วค่อยไปเปิดแยกครับไปแยกครับใช่เพราะคุณจะปิดคุณจะอะไรอย่างเงี้ยมันช้าจริงช้าครับครับแต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ชอบที่ว่ารูปทรงเนี่ยมันผมว่ามันไม่ใหญ่มากแล้วมันก็ใส่ได้เยอะลุงว่ามันดูคือก็รูป40 50ปียี่ห้อนี้ลุงว่ามันยังมันเลโทมันแบบบอกไงแอมเค้าเรียกอะไรแล้วคลาสสิกใช่คือพอใช้เบลลิงแฮมมาแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเชื่อในแบรนด์เขาว่ามันราคาสูงก็จริงแต่ว่าคุณภาพมันได้ใช่เขาได้คุณภาพเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ผ้าเพื่ออะไรต่างเนี่ยคือผมไปลุยไปเลยนะกระเป๋ายังรู้สึกดูไม่ค่อยสกปรกเลยไม่ซ้ำไม่ติดใช่ครับครับนะฮะใบนี้เป็นสีดำด้วยจริงๆสีดำเลอะง่ายนะง่ายใช่โดนนิดโดนหน่อยฝุ่นใช้มาก็โอเคนะยิ่งช้ำยิ่งสวยใช่ไหมแต่ว่าแต่ลึกๆส่วนตัวผมยังชอบซีรีส์ใช่ไม่ใช่ซีรีส์สีอ่ะอ๋อสีอ๋อออริจินอลครับดีได้เลยโอเคอ้าวบาลานซ์ในการสะพายบาลานซ์ดีนะดีไหมดีฮะอืมเดี๋ยวลองซิลองซิมาเดี๋ยวลุงเลื่อนเติมให้ได้ในไงนะโอเคโอเคเลยลุงบอกเลยเขาเดินได้ใช่แล้วก็อันนี้มีกระเป๋าล่างครับครับแต่ว่าพอผมมีกระเป๋าเดินทางปุ๊บผมก็วางกระเป๋าเดินทางละแล้วผมก็ลากไปจบเลย
แล้วก็ขึ้นเครื่องได้ขึ้นเครื่องได้สบายแหวนี่ฮะนะ207อย่างเงี้ยขนาดฮะกําลังโอเคไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับมันดีกลางถูกใจใครที่แบบว่าเป็นพวกของเยอะอันนี้ผมว่าถูกใจแน่ๆนะจะเปิดโชว์นะได้เอามาเอาเลยบ้างอันนี้คือเป็นอะไรที่ผมเอาไปจริงๆนะแล้วผมก็ใส่ไปลองดูด้วยเดี๋ยวก่อนลุงถามก่อน4 3บอดี้4บอดี้เดี๋ยวลองดูผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเอาใส่ไปบ้างนะ207ไอ้ตัวนี้มันก็เค้าเรียกว่าตัวช่วยจับให้มันยกใช่ชั้นประคองประคองมันแท้ด้วยถือว่าจับสบายมากครับวิธีการเปิดของเค้าก็เนี่ยคล้ายๆรุ่น F-Stop ป่ะคล้ายๆเค้าเรียกว่าฮันลี่โฟร์ฮันสมอลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะกระตุกขึ้นแป๊บเปิดมาคุณก็ยังหยิบอะไรไม่ได้นะฮะตัวนี้คุณต้องเปิดด้วยตัวนี้มันก็จะมีถ้าปิดมันก็หยิบได้ครับเค้ากันเทเค้าเรียกกันเทอ๋อกันเทคุณก็กระตุกอย่างงี้ทีนึงก็ได้อันนี้ก็จะมีกระเป๋าเหมือนกับฮาริโบครับนะครับลองดูมั้ยเอาตัวนี้ก่อนนะลุงครับเอามีใส่ของแล้วเอาใส่ชอบก็ได้ใส่ของไปจริงๆมันตรงนี้มันจะมีพวกกระเป๋าตังค์ครับพาสปอร์ตรวมในนี้ปากกาโอเคเนี่ยใส่ได้ดีเลยมีช่องปากกาตรงนี้ไงอันนี้ก็ปากกาเหน็บได้นะครับอันนี้เหน็บปากกาได้พอดีเลยครับโอเคสายฝั่งนี้ก็เดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างที่ชาร์จมีอันนี้ที่ชาร์จ1อันแล้วนะครับอันนี้ของไลกาทีอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เอดิการ์ดรวมดีการ์ดรวมอย่างนี้ครับรวมช่องพ็อกเก็ตอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เหมือนกันครับเอาแบตเตอรี่เหมือนกันอันนี้ก็อันเล็กครับนะครับเอาแบบไวๆแล้วกันนะฮะอันนี้จริงๆมันจะมีแบบของครับของ Sony พวกตระกูล A7 เนี่ยผมใส่ไปอยู่ประมาณ5ก้อนเลยนะใส่ได้เลยนะครับแต่ไม่ได้ยัดมาให้ดูเป็นช่องใหญ่ช่องใช่ใส่ได้เต็มไม้ลงขายใช่ครับโอ้โหนี่ผมออกมาละนี่อ่ะเปิดแบบปากเป็ดด้านหลังเป็น iPad นะครับมีช่องใส่ iPad ด้วยปุ๊บนี่ iPad ขนาดใส่ไหนมินิไม่ใช่มินิครับใหญ่กว่ามินิออก 9.7 ประมาณนั้น 9.7 เหรอประมาณนั้นปกตินะใช่ iPadโปรไม่ใช่แพดโปรครับโหนี่แอปเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยครับผมแป๊บอ่ะก่อนแล้วกัน Sony A7 Sony A7 กับเลนส์28อัน28 F2 อันนี้เดินเที่ยวสบายๆครับโอเคบอดี้โอ้โหเต็มเลยน้ำหนักโอเคอันนี้ผมเอาผ้ารองไว้ผ้าเป็นคอการกระแทกการกระแทกข้างในนะครับอันนี้อันนี้ผมเอา85 1.8 อ๋อ Sony Sony บาติสใช่ไหมใช่โอเคอันนี้ชอบมากเลยตัวSony ก่อนครับอันนี้มาโคครับมาโคยัดได้นะเดี๋ยวเอาไปหมดเลยใช่มั้ยทริปเกาหลีผมเอาไปด้วยแต่ไม่ได้ใช้แต่มันยัดได้นี่แค่ช่องล่างโอ้โหโอเคต่อมาก็เป็นโอเคอันนี้เป็นบอดี้ MP MP 240ครับนะครับติดเลนส์50 50นี่อยู่4นี่ฮะใส่ได้สบายๆครับครับจบนะฮะนี่เหมือนกระเป๋าเหมือนกระเป๋าโดเรมอนหยิบไงไม่หมดสักทีแอมเหรอฮะอันนี้ปุ๊บอ๋อไลกาทีเป็นบอดี้ไลกาทีอันนี้ก็แบบว่าเอาไว้เดินชิวๆได้ครับครับนะครับโอ้โหคนรักกล้องมีหลายตัวมากยังไม่หมดยังครับอันนี้เป็นฮะอ๋อโอเคอันนี้ผมใส่เป็น35 35 35ตัว35 King KOB KOB สีเงินใส่ได้ใส่ได้ตัวนี้มันเล็กอยู่แล้วนะครับผมว่าจิ๋วใช่แล้วก็ใส่ไว้อันนี้มุกตัวนี้ครับอันนี้คือข้อเดียวไลก้าเลนมันเล็กไงอันนี้ใส่เป็นก่อนอ๋อโอเคเป็นน็อคอ๋ออันนี้ใส่ได้นะครับเพราะว่าคือเค้าแค่นี้เองครับครับเล็กๆตัวนี่ถือไม่หมดเลยป่ะเนี่ยทริปเนี้ย
เอาไปครับแต่ว่าผมไปแล้วผมมุ่งหน้าเข้าที่พักเลยอ๋อครับเป็นแยกครับที่จะแยกออกมาใช่ไหมใช่ครับคือมันอยู่ที่การจัดเรียงเพื่อนๆบางทีมไปได้เยอะนะใช่ครับเรียงเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จของ MP จริงๆจะมีที่ชาร์จของ Sony อยู่ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มันออกไปแล้วครับแล้วก็จะมีที่ชุดทำความสะอาดทำความสะอาดโบเวอร์อะไรว่าไปแล้วก็มีบอดี้1 Z7อ๋อไม่ใช่แล้วหมดแล้วโอ้โหไปได้เยอะไปได้เยอะนะแต่จะรู้บอกเลยถ้าเอาถ้าเยอะหนักมากจริงนะขาเป็นเป้น่าจะบาลานซ์สบายดีกว่าผมว่าเป็นรถเข็นดีกว่าครับอันนี้คือที่แอมเขาเอาไปจริงนะคือเขาถือไปแบบนี้เนี่ยผมไปหลายวันเนี้ยแล้วก็คือผมไม่ได้คือใบเนี้ยเรียกว่าขนไปครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ที่พักไม่ได้แบกไปถ่ายด้วยมันใหญ่ไปเราก็จะเลือกใช่วันนี้เราจะถ่ายไปตัวนี้แค่นั้นเองแต่แข่งให้เพื่อนๆดูที่ข้างในอารมณ์แบบนี้แต่ว่า207วิลแฮมนี่ลุงเคยรีวิวไว้คลิปนึงแล้วนะฮะยังไงไปไล่ดูได้นะครับเนี่ยก็เต็มหมดเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาแข็งแรงไหมข้างในรู้สึกแบบลุงชอบซีรีส์นี้อย่างเลยว่าแอมตูดเนี่ยแอมตูดนี่เห็นไหมอ๋อนี่ฮะเป็นหมุดเป็นอะไรเขาลอยยกพ้นพื้นมากันกระแทกอย่างแล้วมีสตาร์แข็งด้วยนะข้างล่างนี่เป็นแบบแทกกับแทกใช่ไหมฮะตึกเลยแข็งแรงพอเอาของทุกอย่างออกกระเป๋าก็ไม่ได้หนักนะใช่อุ้ยเบาไปเยอะเลยแต่อย่างที่บอกครับเวลาเราแล้วด้านหลังก็เปิดมาพอมีซิปผมก็จะเก็บพวกบัตรที่เราหยิบเร็วๆอะไรพวกนี้ครับไปลอยวุ่นวุ่นรวดเร็วครับบัตรด้วยเป็นเงินบ้างอะไรบ้างใส่ลงเนี่ยนี่ฮะแต่อย่างที่บอกว่ามันเปิดปุ๊บมันหลายขั้นตอนจะหยิบเนี่ยมันช้าแต่ส่วนหนึ่งบางทีลุงเคยกับพวกต่างชาติเขาบอกว่าบางทีเขาต้องทำเหมือนเซฟตี้ให้มันจะไม่หยิบได้ง่ายเพราะว่าของข้างในมันโอ้โหเราบรรทุกไปเยอะไงครับเขาก็เลยป้องกันไปนิดหนึ่งหยิบช้าที่เป็นเข้าท่าสรุปใครที่ชอบขนของเยอะผมว่าตอบโจทย์ตัวนี้เลยนะแล้วแอมแล้วก็ลูกทรงชอบลูกทรงใช่ไหมลุยฟ้าลุยฝนครับผมบาลานซ์บาลานซ์เราสบายใช่ไหมสบายสบายสบายเลยเพราะว่าด้วยกระเป๋าที่ใหญ่เขาก็ต้องออกแบบสายที่มันแมทกันด้วยซัพพอร์ตช่วยพอร์ตใช่หรือว่าสายก็ต้องใหญ่ก็ต้องแข็งแรงแน่นหนาซิปต่างๆการตัดเย็บครับเปิดแมทแข็งแรงนี่ฮะว่าใช้ได้อีกยาวเฟสอิงแลนด์อิงแลนด์นะครับไม่ใช่หน้าครับใช่หน้าใช่หน้าดีครับปอมเอาละครับอ้าวซีแอมมีอะไรเพิ่มเติมก็หลังจากไปใช้มา8วันก็ใครสนใจขายต่อนะครับผมขายต่อมาได้เลยใช่ไหมไม่เดี๋ยวจะขายใบอื่นเอาใบนี้เก็บไว้เพราะว่าของทุกอย่างจากใบอื่นลงมาในลงนี้ได้เลยทั้งหมดเลยนะอ้าวโอเคครับก็แล้วแต่สไตล์แต่ละท่านเพราะบิลลิงแฮมมันมีอีกโอ้โหเทียบเลยแอมเยอะแต่ที่เข้าบ้านเรามาที่ร้านหนอประมาณ2737 small pro อ่ะเดี๋ยวนะนี่อันนี้ฮาริโปดูสิเทียบกับ207ใช่ไหมความสูงเขาเลยโอเคแต่ว่าโอ้โห207เขาหนานะแต่ใบนี้ก็ใหญ่นะอันนี้อะไรอ่ะรัดโปอันนี้มีแฮมโอ้อันนี้นี่โอลาเลยอันนี้ชอบกลุ่มเดี๋ยวลุงว่ามีเวลาลุงว่าเราจะรีวิวที่นึงบิลลิงแฮมรัดโปนะครับใบนี้จุได้เยอะกว่านี้ไหมพอๆกันพอกันใช่ไหมอ๋อแต่ว่าอยู่ที่ทรงใช่เพราะทรงใบนี้จะสูงกว่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็ด้านข้างเขาจะหนาหนาใกล้ๆกันนะครับราคาใกล้ๆกันราคาพอๆกันสอบถามลุงได้เอาละครับพี่แอมเอาคลิปนี้เท่านี้ไม่คิดคุยกันครับเดียวนะคุยกันยาวเลยครับเพื่อนๆไว้มาแบ่งมาแบ่งปันมาแบ่งปันกันนะครับมีอะไรเข้ามาคุยกันนะครับขอบคุณพี่แอมอีกครั้งหน่อยครับขอบคุณครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับ